ทีนี้อาจารย์คะขออีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงนี้ก็คือนิด้าโพนะคะผลสำรวจเอาเฉพาะตัวบุคคลนะคะก็คือที่หนึ่งเนี่ยคือคุณพิธาอันดับสองคือคุณนุ้งอิงใช่ไหมคะแต่เขาเฉือนกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะ25กับ24%ทีเนี้ยด้วยความที่ฐานแบบฟังแบบนี้ดูแบบนี้ฐานแบบเป็นกลุ่มเดียวกันเลยถ้าหลังจากนี้เขาจะต้องแข่งกันละคุณพิธากับคุณนุ้งอิงจะต้องมาวัดกันด้วยอะไรแข่งกันด้วยอะไรคะในแง่ของตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะมันเหมือนกับถามเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกได้เนี่ยมันจะต้องมีฐานเสียงมาจากส.ส.ใช่ไหมคะแล้วก็ส.ว.นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการที่ใครก็ตามที่ขึ้นมายืนหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยมันก็ไปมีผลต่อพรรคไงฮะมันไปมีผลต่อภาพลักษณ์ของพรรคมันก็ต้องพ่วงพรรคมาด้วยคนเขาอยากได้พิธาเนี่ยเขาก็ต้องไปเลือกก้าวไกลคนอยากได้อุ้งอิงเขาก็ต้องไปเลือกเพื่อไทย คนอยากได้ลุงตู่ก็ต้องไปเลือกรวมไทยสร้างชาติอันนี้มันเป็นเชิงสัญลักษณ์เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือคนเดียวที่จะต้องเอาคะแนนเสียงมาจากพรรคการเมืองนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเผื่อผลมันออกมาผลโพลนะกทม.เนี่ย คนหนุนคุณพิธาเนี่ยผลมันจะส่งผลในแง่ของการไปสู้เดือดกันในสมรภูมิแต่ละเขตเลยเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลยเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะเป็นเขตเลือกตั้ง1คน1เขตนะมันก็คือ first past the post ก็คือคนที่สองเนี่ยแพ้หนึ่งคะแนนก็ไม่ได้เป็นส.ส.การต่อสู้มันจะไปเดือดกันที่เขตแล้วล่ะค่ะแล้วมันก็จะชี้ให้เห็นว่าในกรุงเทพเนี่ยนะคะพอมันดูในแง่ของความเป็นพรรคมันก็สู้กันคล้ายๆกันนะสลับกันที่ว่าพอมาเป็นเลือกเป็นพรรคการเมืองแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเพื่อไทยจะนำก้าวไกลนะแต่ความรู้สึกตอนนี้ก็คือว่าในกรุงเทพเนี่ยสองพักนี้เนี่ยจะสู้กันทุกเขตแล้วก็จะสู้กันอย่างหนักนะคะคะแนนของความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะเพิ่มมันจะเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้คนเกิดความรู้สึกฮึกเหิมว่าเอาล่ะถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเลือกก้าวไกลไม่เสียของนะเพราะว่าคนเนี่ยเห็นละว่าเทไปทางนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยจะประมาณว่าแลนด์สไลด์แล้วก็จะทิ้งก้าวไกลถ้าเผื่อเลือกก้าวไกลเนี่ยอาจจะเสียของใช่ไหมฮะก็คือเผื่อที่บอกว่าที่สองเนี่ยแพ้คะแนนเดียวก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะแต่ถ้าเผื่อว่ายืนหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคุณพิธามาเป็นคนที่คนกรุงเทพอยากเป็นนายกเนี่ยในเขตเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเกิดความมั่นใจแล้วมันก็จะส่งผลให้ส.ส.เนี่ยเขาก็จะได้มากขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตกลับมาที่รวมไทยสร้างชาติอีกทีนะคะนึกได้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเวทีดีเบตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วหลายๆเวทีนะเขาก็จะมีเงื่อนไขว่าขอเป็นแคนดิเดตนายกเท่านั้นที่จะต้องมาขึ้นมาดีเบตกันเป็นแคนดิเดตนายกนะทีนี้รวมไทยสร้างชาติมีบิ๊กตู่แล้วก็มีคุณพีรพันธ์ด้วยแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกเนี่ยบิ๊กตู่ควรต้องมาเองหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นคุณพีรพันธ์จะต่างกันไหมคะคืออย่างที่บอกนะคะว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยถึงประกาศชื่อมาเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ของผู้คนน้อยมากนะแล้วมันก็ไม่ได้พื้นที่สื่อแต่ถ้าลุงตู่เนี่ยออกมาดีเบตเนี่ยรับรองได้เลยว่าได้พื้นที่สื่อมหาศาลนะคะแต่ตรงเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าพรรคเขาจะส่งคุณลุงตู่หรือเปล่าหรือลุงตู่น่าจะยากนิดนึงเพราะล่าสุดท่านขึ้นเวทีท่านก็บอกแล้วว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งอาจจะต้องเลือกเวทีจริงครับเลือกเวทีจริงๆต้องดูเพราะว่ามันความได้ใจมันจะต่างกันนะแต่ถ้าเผื่อท่านพูดแบบบนพาแนลคือเป็นเวทีหลายๆคนเป็นดีเบตแล้วมีการตอบโต้กันเนี่ยท่านจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้และตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะมองว่าแทนที่จะไปได้แต้มอาจจะไปเสียแต้มแต่บอกได้เลยนะคะว่าเวทีดีเบตเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนมากมายถ้าเผื่อส่งคนที่ประชาชนเขาดูอยู่เนี่ยแล้วมันเข้าตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเพิ่มคะแนนนิยมได้มากมายเหมือนกับคุณมิ่งขวัญในครั้งที่แล้วแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะเราไม่เคยเห็นนะคะว่าลุงตู่ไปดีเบตถ้าไปดีเบตแล้วตอบโต้เก่งขึ้นมาโอ้โหก็อาจจะได้ใจคนเยอะเลยเหมือนกันนะคะผมเชื่อว่าอาจจะมีสักเวทีที่ได้เห็นนะอ่ะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าก็ฝึกได้ของแบบนี้มันฝึกกันได้ใช่เพราะว่าหลังๆในสภาเวลาท่านไปตอบกระทู้หรือว่าเวลาท่านไปตอบอภิปรายท่านก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆใน4ปีที่ผ่านมา